มาดูเรื่องเกี่ยวกับความกังวลที่หลายคนสงสัยนะคะทิศทางหรือว่าสัญญาณที่บอกว่าจะมีวิกฤตเกิดขึ้นในยูเครนเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็มีส่งสัญญาณออกมาที่ก่อนหน้านี้สหรัฐรวมถึงนาโตเองเนี่ยก็มองในทิศทางนี้นะคะก็คือมีเรื่องที่การร่วมซ้อมรบกันระหว่างเบลารุสกับรัสเซียก่อนหน้านี้นะคะที่ซ้อมรบกันเนี่ยก็ตั้งแต่20กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าประธานาธิบดีของเบลารุสเองก็ได้มีการแถลงนะคะว่าพร้อมที่จะให้ทหารของรัสเซียนั้นประจำการอยู่ในประเทศได้นานเท่าที่ต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความกังวลต่อชาติตะวันตกนะคะในขณะที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเองเนี่ยทางโฆษกของกระทรวงก็ได้ยืนยันค่ะว่ารัสเซียเองนั้นได้ขับทูตหมายเลข2ของสหรัฐที่ประจำกรุงมอสโกออกจากประเทศค่ะนายเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันค่ะว่ารัสเซียได้ขับนายบาร์ตกอร์แมนรองหัวหน้าภารกิจสหรัฐหรือ DCM ประจำรัสเซียออกจากประเทศรัสเซียนะคะพร้อมกับระบุว่าการกระทำของรัสเซียต่อ DCM ดังกล่าวนี้ถือเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนเลวร้ายลงไปซึ่งสหรัฐก็กำลังพิจารณามาตรการตอบโต้ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สหรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยที่ว่ารัสเซียอาจจะบุกโจมตียูเครนได้เร็วๆนี้แม้ว่ารัสเซียจะปฏิเสธมาโดยตลอดก็ตามและประกาศเรื่องของการถอนทหารออกจากบริเวณใกล้พรมแดนยูเครนโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามการบุกยูเครนของรัสเซียนั้นมีอยู่สูงมากเนื่องจากรัสเซียไม่ได้เคลื่อนกำลังทหารออกมาแต่กลับส่งทหารเข้าไปเพิ่มบ่งชี้ว่ารัสเซียเตรียมที่จะเข้าไปในยูเครนทางด้านของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสนั้นได้แถลงระหว่างเดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามซ้อมรบในภูมิภาคเบรสซึ่งถือเป็นสถานที่ซ้อมรบร่วมของกองทัพรัสเซียและเบลารุสค่ะโดยบอกว่าทหารรัสเซียอาจพักอยู่ในเบลารุสได้ตามต้องการด้านนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมในวันที่20กุมภาพันธ์ตามแผนที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังเริ่มซ้อมรบเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะด้านกองทัพยูเครนเองก็กล่าวหาว่ากองกำลังแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียได้ยิงปืนใหญ่ใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนทำให้โรงเรียนอนุบาลได้รับความเสียหายและภาพในคลิปวิดีโอนี้ที่เผยแพร่โดยตำรวจแห่งชาติของยูเครนได้แสดงให้เห็นถึงความเสียหายของห้องเรียนค่ะซึ่งเจ้าที่ก็ระบุว่าห้องเรียนนี้ถูกลูกปืนใหญ่ตกใส่รวมถึงภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเร่งนำเด็กๆออกจากอาคารเรียนถึงด้านของนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้กล่าวหารัสเซียค่ะว่ากำลังดำเนินการเพื่อหาความชอบธรรมในการบุกยูเครนค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ